ในทุกวันตัวชีวิตถ้าชีวิตจะวุ่นวายมากที่อยากหาสติทุกทีต้องทำอะไรที่ช่วยหาสติที่ถ้าชีวิตวุ่นวายมากถ้าอยากหาสติต้องทำอะไรมากที่จะหาง่ายจุดตัวชีวิตตัววันจิตใจวุ่นวายมากเหรอไม่ใช่ใช่เมื่อกี้ฟังภาษาไทยนี่พอฟังได้ไหมสุวรรณเนี่ยคือถ้าหลวงตาใช้คำพูดเนี่ยเราก็จะมี question ไม่จบสิ้นเลยอันใช้คำพูดไม่ได้ต้องหยุดที่จะสงสัย stop your mind thinking and mind just mind not thinking understand จิตก็ดีมากเลยแต่มันจะทำยังไงฟันให้หักทีเดียวเลยแต่ถ้าใช้คำพูดอ่ะมันจะยิ่งถ้าจริงคำพูดยิ่งขยายความจะยิ่งสงสัยมากขึ้นอ่ะคือหยุดแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมาไหลไปจะมีภาพอะไรให้ก็เห็นภาพอ่ะคือธรรมชาติของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่หยุดแล้วก็ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไปอย่าพยายามไปดับความคิดปรุงแต่งแต่เป็นใจที่หยุดเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ปล่อยให้ความคิดมาไหลไปแต่ใจเนี่ยหยุดไหมอยู่เนาะอธิบายกลับสิห่างแปลว่าเขาอธิบายถูกว่าพูดภาษาอังกฤษก็ได้ไม่อย่าดูกลับเข้ามาที่ใจอย่าดูกลับเข้ามาที่ใจเพราะธรรมชาติของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ปล่อยมันแล้วมันเนี่ยไอ้ธรรมชาติของใจที่ไม่อาจเคลื่อนไหวไม่อาจปรุงแต่งได้เนี่ยมันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองเราอย่าเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปดูใจท่านเข้าใจผิดท่านเนี่ยจะปฏิบัติโดยเอาตัวเราเนี่ยมันเอาหัวเนี่ยก้มเข้าไปดูใจอย่างงี้ไม่ใช่นะอันนี้ผิดธรรมชาติของใจเนี่ยมันเป็นความสงบจากความปรุงแต่งเป็นความว่างเปล่าแต่มันมีความรู้ออกมาจากใจแล้วก็ปล่อยให้ความคิดมันคิดไปแต่ใจเนี่ยมันมีความรู้อยู่แต่ตัวมันไม่คิดจะเก็ตแล้วเออเข้าใจแล้วไหนพูดมาดิอ่ะเออมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันใจเนี่ยมันเปรียบเหมือนในนี้ใจเปรียบเหมือนนี้คือไอ้ความคิดเนี่ยมันเหมือนอะไรมันยิงเหมือนยิงคลื่นยิงอะไรโทรศัพท์มือถือเป็นคลื่นไปเนี่ยเป็นคลื่นไปเวฟไปมันไปอยู่ในใจไม่ได้หรอกเพราะมันปุ๊บหายไปพอมันเกิดเป็นความคิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็ปุ๊บหายไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีความคิดมีอารมณ์หายไปอีกใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรค้างอยู่ในมันได้มันเป็นความว่างเปล่าแต่มันมีความว่างเปล่าเนี่ยมันรู้มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองมันเลยเรียกว่าธาตุรู้อ่ะธาตุคือคุณสมบัติธาตุแปลว่าคุณสมบัติไม่ได้เป็นก้อนนะคือคุณสมบัติของมันเนี่ยคือเป็นความว่างเปล่าแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองแต่ถ้าเป็นความว่างแบบเนี้ยเป็นอากาศอย่างเงี้ยที่ไม่มีความรู้เรียกว่าอากาศอย่างเงี้ยเรียกว่าอากาศแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยคือมันเหมือนอากาศอย่างเงี้ยเหมือนความว่างเงี้ยแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเขาจึงเรียกว่าธาตุรู้ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของว่าไม่มีอะไรไปค้างอยู่ในใจได้ความคิดก็ไม่ค้างได้นะความคิดมันปุ๊บอารมณ์ก็ไม่ค้างในใจได้มีอารมณ์ก็ปุ๊บหายไปใช่ความคิดก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงแต่มีแต่ใจที่มันไม่มีอะไรนี่เนี่ยคือมันไม่เกิดไม่ดับเดี๋ยวมันยังหลงนิดนึงเขายังหลงคือเขาเข้าใจแล้วแต่เขายังหลงอธิบายไงเดี๋ยวฟังด้วยนะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เดี๋ยวให้ก็ภาษาอังกฤษคือไอ้ใจเนี่ยมันเปรียบเหมือนในนี้นะเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยแต่มันมีความรู้ในตัวนะแล้วก็ไอ้ความคิดอารมณ์เนี่ยเปรียบเหมือนนกที่บินเบิร์ดบินมาแง่นะเราก็มั่วๆไปแง่ เหมือนเบิร์ดบินมาแง่นะตอนนี้ใจเนี่ยมันเป็นท้องฟ้ามันเป็นเหมือนกับเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่มันมีความรู้ในตัวมันนะตอนนี้ท้องฟ้ากับนกเนี่ยมันมีคนละประเภทใช่ไหมเบิร์ดเนี่ยกับท้องฟ้าสปายเนี่ยหรือมันก็เรียกอะไรนะไอ้ว่างเปล่าเนี่ย empty space space หรือ space อย่างเงี้ยกับเบิร์ดเนี่ยมันคนละอย่างกันใช่ไหมให้ใจเนี่ยให้เป็นใจที่เป็นท้องฟ้าเป็น space แต่อยู่เนี่ย
ปใช้ความคิดเข้าใจแล้วแต่ก็คิดอีกเข้าใจแล้วแต่ก็คิดไปอยู่เลยกลายไปเป็นนกไม่ได้เป็นท้องฟ้าเออใช่เพราะถ้าเราอยากจะเป็นท้องฟ้าพออยากไปเป็นท้องฟ้ากลายเป็นนกเลยเพราะว่าฟ้ามันอยากไม่ได้ไงฟ้ามันได้แต่สเปซแต่เราพออยากจะเป็นท้องฟ้าเลยกลายเป็นนกไปเลยความอยากเป็นท้องฟ้าให้เห็นว่ามันเป็นนกอย่าไปทำลายมันแต่เห็นว่าไอ้ความอยากเป็นท้องฟ้าเนี่ยมันคือนกแต่ไอ้ที่รู้ว่าเนี่ยความอยากเป็นนกเนี่ยไอ้ที่มารู้เนี่ยคือท้องฟ้าคือสเปนคือติดยังพยายามจะเอาตัวเราไปเป็นให้ได้จะเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นสเปซให้ได้เข้าใจแล้วแต่พยายามจะเอาตัวเราไปเป็นสเปซให้ได้อย่างนี้มันเป็นอะไรถ้าเราตัวไปเป็นสเปซมันก็เป็นอะไรเออก็เป็นนกอีกแล้วแหละฮะก็ปล่อยเป็นนกไปดิแต่ให้รู้อยู่เสมอว่าเป็นฟ้าเราเป็นฟ้าไอ้ที่เราตัวเราทั้งตัวเนี่ยตัวเราที่เป็นความรู้สึกเป็นเราให้มันเป็นนกไปซะแต่ใจเนี่ยมันเป็นท้องฟ้าแต่ไอ้ตัวเราทั้งตัวที่คิดที่พูดที่คิดได้นะที่พูดได้เนี่ยให้มันเป็นนกไปทั้งตัวยากมากเดี๋ยวถ้ายากมากก็เป็นนกแล้ว เดี๋ยวท้องฟ้าเนี่ยสเปซเนี่ยมันยากมีง่ายหรือเปล่าไม่มีเออไม่มีครับไม่มีไงไอ้ที่คิดว่ายากว่ายากว่าง่ายเป็นอะไรเก่งเว้ยไอ้ที่คิดว่ายากว่าง่ายเป็นนกไม่ยากไม่ง่ายใช่ไหมถูกแล้วไงแต่ไอ้ที่คิดว่ายากง่ายปล่อยมันเถอะมันก็เป็นนกไปเราเห็นว่าไอ้ที่มันคิดยากได้คิดว่าง่ายได้มันเป็นนกแค่นั้นเนี่ยเกือบเข้าใจ ตรงนี้เลยเข้าใจความคิดแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นท้องฟ้าไอ้คนที่อยากจะเป็นท้องฟ้าเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือปัญหาเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เป็นฟ้ามันจะเป็นนกอยู่นี่กำลังไอ้ที่เราคิดว่าเข้าใจแล้วแต่มันยังไม่เป็นท้องฟ้าตอนนี้ยังเป็นนกอยู่อันนี้มันเข้าใจผิดไหมเนี่ยมันคือเราต้องเป็นฟ้าไปซะเลยไงแล้วให้เห็นว่าอย่างอื่นมันเป็นนกหมดเลยแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วแต่เรายังไม่เป็นท้องฟ้าไอ้ที่เราคิดว่าเราไม่เป็นท้องฟ้าเนี่ยคือเราเป็นอย่างงี้ผิดคือเราเนี่ยมันเป็นนกเราจะเอานกเนี่ยไปเป็นฟ้าไม่ได้แต่เราเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นนกไปซะเราจะเอาตัวเราไปเป็นฟ้าแต่ท่านพยายามจะเอาตัวเราไปเป็นฟ้าใช่อยากเป็นท้องฟ้าเห็นความอยากเป็นท้องฟ้านี่เป็นนกไปแค่นั้นแหละเห็นความอยากเป็นท้องฟ้าเป็นนกไปซะแต่อย่าเอาตัวเราไปเป็นท้องฟ้าให้เห็นว่าไอ้ตัวเราที่อยากเป็นท้องฟ้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นนกแค่นั้นแหละทำไมให้เขาพูดภาษาอังกฤษแต่มันอัดเทปไปเลยมีแต่เสียงลงตาภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องครึ่งๆกลางๆมันอัดไปเลยมันจะแปลถูกไหมเนี่ยพูดให้เขาพูดภาษาอังกฤษผสมมั่วภาษาไทยไปฮะคนฟังก็เดี๋ยวเขามั่วๆเองแหละไอ้พูดไม้เนี่ยโอเคเข้าใจยังไงทบทวนหน่อยดิ like I understand the fact that you need toYou can't feel like you must become the sky because that's a feeling. If you have that feeling, then you're still a bird. It has to come from within, the feeling of the becoming a sky. When I said that I understand, I meant not as in that I am one with that concept. Stop. But I understand. I can see where Long Da is coming from. พูดออกมาเลยครับคิดยังไงอยู่คิดยังไงในใจพูดออกมาเลย Da, when I said I understand, what I meant was that I can see, I can understand the concept, but I'm as Lung Da said, I am still a bird, and unless I become one with the sky, and I still have that mindset, I am a bird. I will always be a bird, but I need to become one with the sky, and understand I can't have that feeling anymore of searching. เขาบอกประมาณว่าเขาเข้าใจแต่ว่าที่เขาเข้าใจครับเหมือนกับเขาเข้าใจว่าเขาต้องเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าไม่งั้นถ้าเขายังมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังเป็นนกอยู่เขาก็ยังเป็นนกอยู่วันนี้ครับประมาณนี้ครับเฮ้ยรู้อย่างเดียวอะรู้ว่าอันนี้เป็นนกอันนี้เป็นท้องฟ้าแล้วก็ปล่อยเสียหมดแค่นั้นอะเอารู้มีแค่รู้อันเดียวน่ะที่ว่าหลวงตาว่าไม่เก็ตรู้เนี่ย
อันเดียวเนี่ยเดี๋ยวใช้คำผมใช้คำผิดเป็นรู้ไม่ใช่เข้าใจรู้ไม่ใช่เข้าใจใช่ใช่ใช่รู้แล้วดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ดีขึ้นข้างในมันก็เกาหัวแกะอยู่ดีนะข้างในยังเกาหัวแกะอยู่เลยอ่ะดีขึ้นแต่มันยังสงสัยไงเอ๊ะทำไมวะไอ้ตัวที่มันสงสัยมันเป็นนกอยู่ดีเนี่ยคือดีขึ้นแต่ข้างในเนี่ยในใจอยู่อ่ะยอมมาการของไงวะก้าวหัวแก่เงี้ยสงสัยมันอย่างเงี้ยมันเป็นนกตอดเดี๋ยวเอ๊ะมันต้องมีวิธีพูดดีกว่าเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยคือเห็นเป็นคนออสเตรเลียหรอกคือมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อชาติของเขาคุณจะได้กลับไปพูดให้คือไปอะไรให้แสดงทำออกมาจากใจอ่ะจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของคุณต่อคนของคุณนั่นจริงคุณต้องให้มันเป็นให้ได้คืออย่าเอาตัวเราไปเป็นฟ้าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นนกแล้วก็ไอ้พอเราให้ทุกอย่างเป็นนกหมดมันก็เลยเป็นฟ้าอัตโนมัติแต่อย่าพยายามเอาตัวเราไปเป็นฟ้าแต่มันต้องจะพูดยังไงให้เข้าใจปุ๊บแล้วมันก็ปุ๊บหยุดเลยพอหยุดปุ๊บ stop เป็นฟ้าเลยเพราะว่า space อะ cannot stingy คือ space เนี่ย cannot stingy โดยธรรมชาติของเขาเลยงั้นต้องหยุดที่จะหาความเข้าใจถ้าอยู่ยังหาความเข้าใจไม่มีทางพยายามจะรู้ก็ยังเป็นนั่นอีกเลยก็ยังเป็นสังขารเป็นนกอยู่นั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งหยุดก็ your mind cannot thinking โดยธรรมชาติของเขาเลยนั่นใช่หรือใช่ใช่เป็นธรรมชาติของออสเตรเลียเขาเป็นเขาเรียกว่า no worries ในออสเตรเลียเขาจะเป็นธรรมชาติของออสเตรเลียเป็นความคิด no worries ห้ามห่วงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นท้องฟ้าแล้วก็จะไม่มีความกังวลนี่ไงครับถูกต้องแล้วก็ใจโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกังวลได้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามทำให้ไม่มีกังวลคือหยุดพอหยุดปุ๊บทุกอย่างมันเคลื่อนไหวไปมันเป็นนกหมดเลยแต่ธรรมชาติของหยุดเนี่ยมันเป็นใจมันเป็นท้องฟ้าที่เนี่ยไม่เคลื่อนไหวแต่ปล่อยทุกอย่างเคลื่อนไหวไปแต่ตอนนี้ท่านก็พยายามใช้ความคิดอยู่เคลื่อนไหวเพื่อจะมาพยายามมากเลยพยายามเค้นอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแต่คิดอยู่เนี่ยไม่หยุดอ่ะหยุดปุ๊บหยุดพอหยุดปุ๊บปล่อยทุกอย่างมันเคลื่อนไหวมันไปหยุดที่จะใช้ความคิดหยุดที่จะ ask question ไม่ใช่อย่างงี้พยายามทำหยุดอย่างงี้พยายามทำหยุดมันไม่หยุดหยุดที่หยุดหยุดหาความเข้าใจหยุดมาคุยกันเล่นดีกว่าคุยเล่นๆเนี่ยอย่าซีเรียสไหนวางไมค์ดิไม่ต้องหาอย่างเงี้ยๆๆวางไมค์เงี้ยวางไว้ดิวางไมค์แล้วก็หยุดเลยวางไมค์แล้วก็หยุดแค่นี้แหละหยุดแล้วเข้าใจยังมันไม่ทันมั้ยบอกว่าไม่ใช่เข้าใจรู้นี่ไหวทันเดี๋ยวเจ๋วก็ท่าเดี๋ยวตั้งก่อนเข้าท่าถึงใจจริงๆถึงใจจริงๆเป็นไงบ้างถึงใจแล้วสงบไหม please ใช่ไหมยังไง please สงบหรือสันติ please now ยังไง please พอสงบแล้วเนี่ยไม่ต้องการ question นะไม่ต้องการคำตอบรู้แก่ใจไม่ต้องการคำตอบไม่มีคำถามไม่มีคำตอบอยากให้พูดความรู้สึกกับญาติพี่น้องโยมโยมหน่อยสิมันเป็นยังไงเอ้าพูดหน่อยสิแล้วห่างแปลอ่ะตอนนี้เป็นยังไงตอนก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงพูดความรู้สึกนี้ให้ญาติโยมฟังสิหันหน้าไปโยมก็ได้อ่ะหันก็อีใหม่ก่อนลมดาษมาสอนผมอดมาสอนทันคิดมากเกินไปคิดเยอะเป็นนกเป็นนกบินมาบินมือนี้บินมาหิวข้าวบินเพราะว่าท่านจะไม่ทราบต้องหยุดต้องที่อยากเป็นท้องฟ้าต้องไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรไม่มีห่วงไม่มีต้องจิตต้องไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องติดอะไรเจอนี้คน
คนนี้อาจจะเป็นนกเพราะว่ามีคนเยอะแยะที่เขาจะทำให้เขาคิดตัวนี้ทุกคนจะมีโทรศัพท์ในกระเป๋าทีนี้ได้ยินโทรศัพท์นี่จะทำให้เหมือนนกนี่ทำให้ห่วงดูเมสเซจดูฟังดูไลน์ดูอะไรจะเป็นเหมือนนกจะทำให้เป็นเวฟจะทำให้ไม่รู้ท้องฟ้าเพราะว่าจะทำให้รู้สึกทำให้คิดมากตลอดวันจากนั้นที่อยากที่ยอมจะรู้เป็นท้องฟ้าต้องไม่คิดต้องไม่ห่วงต้องไม่รู้สึกอะไรขอบคุณครับสาธุสาธุคนทุกคนทุกเพราะว่าฟังเมื่อกี้ผมก็เข้าใจดีผมก็เข้าใจดีเพราะว่าจิตมันก็เฉยๆอยู่มันหยุดอยู่แล้วก็สิ่งที่ปรุงแต่งอะไรก็มันก็ปรุงของมันไปสิ่งที่หยุดอยู่ก็หยุดอยู่มันเห็นอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าจะถามยังไงเหมือนไม่มีคำถามหลวงตาดูให้ดูยังมีตัวเรายังมีตัวเราเป็นยังมีความรู้สึกมีตัวเราเป็นตัวเป็นตนที่จะดิ้นรนออกจากอะไรยังมีความรู้สึกก็มีตัวเราเป็นตัวเป็นตนที่จะดิ้นรนออกจากอะไรแล้วยังมีความรู้สึกมีตัวเราเป็นตัวเป็นตนติดอยู่ในอะไรมันยังมีความมีตัวเรารู้สึกตัวเรายังมีตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนติดอยู่ในอะไรยังมีตัวเราเป็นตัวเป็นตนที่จะดิ้นออกอะไรมันไอความรู้สึกก็มีตัวเราเป็นตัวเป็นตนนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งแม้แต่ไอความที่อาการที่ยึดหรือว่าอะไรก็ตามที่มาติดมันก็เป็นปรุงแต่งแล้วก็ตัวเราเนี่ยที่ไปติดก็เป็นตัวปรุงแต่งอันนี้มันเป็นนกหมดเลยไออาการที่เรามีอะไรไปติดอยู่ในใจไม่ว่ากิเลสมันก็เป็นนกมีตัวเราไปติดอยู่อะไรก็เป็นมันก็เป็นนกเราพยายามจะออกจากอะไรมันก็เป็นนกความคิดอารมณ์ความรู้สึกความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นนกหมดเลยแม้แต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจความรู้แจ้งก็เป็นนกหมดปล่อยวางมันไปปล่อยวางใจก็ว่างเปล่าแต่สังขารก็มันก็ปรุงแต่งเหมือนนกยังบินมาตัวแล้วตัวเราแล้วก็จากไปนกตัวหนึ่งแก่ชราแล้วก็ดับไปนกตัวหนึ่งบินมามีความทุกข์โศกเศร้าครับเพี้ยนใจยังไงแล้วก็จากไปนกแต่ละตัวไม่เคยว่างจากท้องฟ้าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าก็ว่างเปล่าแต่นกตัวที่ผ่านมามีแต่ความทุกข์โศกเศร้ามาแสดงละครชีวิตฉากหนึ่งและที่สุดก็ดับมันไปมาแสดงละครชีวิตฉากหนึ่งแล้วก็ดับไปนกทุกตัวที่สุดต้องจากไปมาแล้วจากไปแต่ท้องฟ้าคงว่างเปล่าฉะนั้นเพราะว่าเป็นธาตุที่ว่างเปล่าทุกสรรพสิ่งนอกจากใจที่เป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าแล้วนอกจากนั้นล้วนดับไปหมดสิ้นสังขารทั้งหมดไม่เที่ยงเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นตัวปรุงแต่งต้องเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เห็นสังขารมันปรุงแต่งแต่ใจไม่อาจปรุงแต่งได้ใจเป็นความสงบเงียบไร้ตัวตนไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ใช่ว่าไปพยายามทำความปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งแต่มันเป็นธรรมชาติของใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้จงปล่อยให้สิ่งที่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งของมันไปอย่างอิสระเสรีแต่ไม่มีใครที่ไปยึดถือความปรุงแต่งนั้นเพราะธรรมชาติของใจไม่มีตัวตนธรรมชาติของธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่อาจปรุงแต่งได้ในความปรุงแต่งก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราในความว่างเปล่าหรือใจหรือธาตุว่างก็ไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นแค่ธรรมชาติความปรุงแต่งปล่อยให้มันปรุงแต่งเกิดๆดับๆแต่ธรรมชาติของใจไม่มีอะไรปรากฏสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปแต่ธรรมชาติของใจไม่เกิดไม่ดับให้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้